ถไปให้ลูกค้าดูที่แสวงหาสนใจมั้ยล่ะนี่ๆๆลูกค้าเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งยังไงยังไงธรรมชาติมากค่ะจะบอกให้นะอยากไปไหมล่ะเอ้าพี่แดงค่ะพี่แดงพอดีหนูจะเอารถไปส่งลูกค้าที่แสวงหาเป็นลูกค้าเก่าพี่แดงค่ะกระบะตอนเดียวนะคะของเรานะคะจะมีเครื่อง 2,400 และ 2,800 โดยราคาเครื่อง 2,400 นะคะจะอยู่ที่ราคา 584,000 นะคะส่วนเครื่อง 2,800 จะอยู่ที่ราคา 600,000 กับ 4,000 บาทนะคะโดยสเปคของตัวนี้เรามีจะมีตั้งแต่เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะจ๊ะตัวตอนเดียวของเรานะคะเราสามารถที่จะใส่เป็นตู้ทึบนะคะซึ่งตู้ทึบของเราจะมีความสูงที่ 2.10 หรือว่า 1.80 นะคะอีกทั้งถ้ากรณีลูกค้าขายผลไม้หรือขนส่งต่างๆเอาไปทำเป็นรถคอกเราก็จะมีสเปคตั้งแต่ 1.35 เมตรนะคะรวมทั้งช่วงล่างค่ะเราก็สามารถทำเพิ่มให้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก 3.5 ตันหรือว่า5ตันจะเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะเป็นทุ่งนาและเขาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งค่ะพี่แดงค่ะทุ่งนาทุกต้องมานะพี่ไปด้วยอ้าวดีเลยค่ะโอเคได้ค่ะพี่แดงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แสวงหาเดี๋ยวหนูส่งพิกัดไปให้นะคะได้ค่ะได้เลยไปด้วยเป็ดแม่เยอะไหมคะเยอะค่ะมีแต่โชคเลยดิโอ้แม่เยอะมากเลยกี่พันตัวคะเนี่ยทั้งหมดมันตามพันมันก็ตายมั่งหายแต่มั่งมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ตาแม่บอกครับทุกวันอันนี้เขาเรียกเป็ดไล่ทุ่งใช่ไหมคะเป็ดไล่ทุ่งแล้วเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันวิธีการเลี้ยงค่ะเลี้ยงต่างจากเป็ดในเล้าอะค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะเราซื้อลูกเด็กมาจ้าโดยละกี่ประบาทจ้าเรามาอบไฟทีหนึ่งอบไฟอบไฟนาเป็นมังดวงนาแล้วเราก็มาหุงข้าวสุกเป็ดที่เราเนี่ยนะแล้วมาให้มันกินแล้วก็หุงข้าวกล้องแล้วก็กินอาหารแล้วก็ฉีดยาออกกว่าจะออกทุ่งประมาณเดือนหนึ่งแข็งเราก็ออกทุ่งเลยอ๋อเหมือนเป็ดยังตัวอ่อนๆอยู่ถ้าเป็ดยังไม่ถึงเวลาแล้วต้องใช้เวลานานไหมคะตั้งแต่แบบเนี่ยตั้งแต่บอกเลี้ยงอ่อนๆมาจนกว่าจะออกทุ่งได้นี่ใช้เวลากี่วันกี่เดือนคะแม่เดือนหนึ่งประมาณ1เดือนออกทุ่งได้แล้วหลังจากนั้นนี่คือใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนคะถึงจะแบบเขาเรียกอะไรขายได้พี่เก๋แบบคืนกำไรให้แม่ค่ะพอ4เดือนครึ่งเราขายเลย4เดือนครึ่งแล้วขายนี่ยังไงคะแม่มีพ่อค้ามารับส่งฟาร์มหรือว่ามาซื้อที่ทุ่งนี้ได้เลยค่ะอย่างนี้ถ้าเราบอกขายเนี่ยจะมีคนมาหาพวกไอ้นั่นพวกฟาร์มมันมาอ๋อมีฟาร์มมาถึงทุ่งเลยมาถึงสะดวกดีค่ะมันก็ตกลงกันตัวเท่าไหร่ก็ว่าไปเราจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเราแล้วเราก็แบ่งไว้มั่งใช้กันอย่างนั้นสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็ดไล่ทุ่งของคุณแม่นะคะธรรมชาติล้วนๆไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆเนาะในราคา130บาทต่อตัวนะจ๊ะโทรที่098ค่ะ519-4162นะคะแล้วคุณจะได้เป็ดธรรมชาติไปทานเลยแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะพี่เก๋ต้องบอกว่าราคานี่คือคุยกันได้ใช่ไหมคะ130ต่อรองได้ใช่ไหมแล้ววันนี้หนูได้ค่าโฆษณากลับบ้านกี่ตัวคะคุณแม่โอ้โหจับได้ตรงนี้พี่เกเดี๋ยวเราไปดูเป็ดเลยดีกว่ามันแบบมันตัวแบบมันจับได้หรือยังเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันขนาดไหนคุณลูกค้าก็จะเห็นนะคะว่าวันนี้เราพามาชมนะคะในอาชีพเป็ดไล่ทุ่งซึ่งคุณลูกค้าอาจจะคิดว่าฉันไม่น่าเลยที่จะซื้อรถหรือเป็นเจ้าของรถยนต์ได้แม่ซื้อเป็นรถอะไรคะรถอะไรเด็กแม่4 ประตูไม่ธรรมดาเลยค่ะแม่ค่ะอาชีพเป็ดไล่ทุ่งสามารถออกกระบะ4ประตูได้นะคะคุณลูกค้าสุดยอดค่ะพี่เก๋ขอให้คุณลูกค้าค่ะติดต่อเข้ามาหาเราค่ะที่ Toyota โคสิตอ่างทองก่อนนะคะเรามีหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะเซลล์ประจำโชว์รูมรอรับใช้ลูกค้าทุกท่านอยู่ค่ะโดยเฉพาะเก๋ไก่โดยเฉพาะเก๋ไก่ค่ะและเก๋สุดสวยและรวยมากจ้า
เอางี้ละกันค่ะคุณแม่ขาสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาชมเป็ดไร่ทุ่งแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสเดี๋ยวอีกเดือนนึงค่ะเดี๋ยวจะมาหาคุณแม่ใหม่เห็นบอกว่าตอนนี้3เดือนแล้วค่ะ4เดือนกว่าๆเป็ดจะเริ่มขายได้เดี๋ยวจะมารอผลมาดูผลผลิตของคุณแม่อีกครั้งนึงนะคะแม่ขาเรากลับมาเถอะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพ่อพี่เกศแล้วขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะแม่เรากลับบ้านกันเถอะค่ะ